นะครับคุณผู้ชมครับยังอยู่ที่เรื่องของคดีของน้องแต่โม oh. จริงๆเนี่ยคือวันพรุ่งนี้นะตัวฮะตามกําหนดการเดิมก็คือจะมีพิธีชาปนก,กิจศพของน้องแต่โมนะฮะหรือว่าพิธีเผาศพแล้วอะ่ะคืออีกไม่ถึงวันน่ะแต่ตอนนี้คดีมันยังไม่จบสักทีหนึ่งฮะแม้ว่าเรื่องนี้ไปถึงอายการแล้วก็ตามเพียงแต่ว่า มันมีหลักฐานใหม่เพิ่มขึ้นเรื่อยๆฮะก็ไม่รู้ว่าหลักฐานเหล่านั้นเนี่ยมันจะสามารถดำเนินคดีกับใครได้เพิ่มเติมหรือเปล่าคําว่าหลักฐานใหม่ของคุณปิ๊กถ้าฟังแบบในมุมคุณอัจฉริยะก็ใช่<ม>แต่ถ้าไปถามอย่างเช่นฟังตํารวจฟังของทนายเดชา<ม>ก็จะบอกว่า ไม่เห็นมีอะไรใหม่เลยก็เดิมๆแล้วรวมทั้งเมื่อวานนี้คุณแซนวิสาพัฒน์ก็ไปที่ทางด้านของตํารวจภูทรนนทบุรีไปให้ปากคำเพิ่มเติมเราจะอายการสอบก็ถึงขนาดบอกว่าลุงหยุดเพ้อได้แล้วก็คือพูดถึงคุณอัจฉริยะว่าหยุดเพ้อได้แล้วอ่ะพูดคานี้อ่ะคือในมุมของคุณอัจฉริยะเนี่ยนะฮะวันนี้ก็ยังคงเดินหน้าต่อครับไปประสานกรรมธิการทฒิสภาเพื่อจะส่งเรื่องไปถึงรัฐตรียุติธรรมเลยนะฮะบ,บอกว่าจะให้เนี่ย กร,รมสอบสวนคดีพิเศษรับทําเป็นคดีพิเศษสักทีหนึ่งฮะขนาดเดียวกันคุณผู้ชมจะเห็นได้ว่า2วันที่ผ่านมาก็มีโพสต์ปรปิศนาเนี่ยรัวๆอย่างต่อเนื่องฮะยังไม่หยุดใช่ไหมฮะยังไม่หยุดเลยคุณผู้ชมแม้ว่าเพจเดิมเนี่ยที่เป็นเพจ Facebook จริงๆของน้องแตโมเนี่ยมันปิวไปแล้วก็ตามก็มีการเปิดเพจใหม่ขึ้นเรื่อยๆฮะแล้วตอนนี้ไม่รู้ว่าโอ้เข้าไปดูเนี่ยมันเกิดขึ้นเป็นสิเพจเลยนะคุณตวย มันไม่รู้ว่าอาจจะมีคนที่อ,อยากจะได้ยอดไล่ยอดวิวนะก็ไปเปิดกันซีซัวอะไรอย่างนี้หรือเปล่าแต่มันก็จะมีบางเพจที่ที่เหมือนกับว่ามีมือปริศนาเนี่ยโพสต์อย่างต่อเนื่องจริงๆ<อ>เนี่ยครับนี่คือภาพช่วงสิบโมงเช้าที่ผ่านมานะครับที่คุณอัจฉริยะเรืองรัตนพงศ์ประธานชมรมช่วยเหลือเหยื่ออาชญากรรมไปยื่นหนังสือกับคุณสมชายสแสวงการประธานกรรมาการวุฒิสภาครับเพื่อประสานต่อไปที่คุณสมศักดิ์เทพสุทินดนตรีกุยุทธิธรรมนะฮะ อยากให้นะครับกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือว่า DSI รับทําเป็นคดีพิเศษนะฮะโดยเฉพาะอยากให้เอาเรือลําเกิดเหตุเนี่ยไปตรวจคับเลือดใหม่ทั้งหมดเพราะอะไรรู้ไหเพราะว่าคุณอัชิยะบ,บอกว่าผมเนี่ยมีพยานหลักฐานใหม่ที่เชื่อว่ามันเป็นคาดการการามอําพาง มันไม่ใช่อุบัติเหตุเรือที่ทีมงานเอาแฟ้มภาพมาเนี่ยมันอยู่ที่อู่จอดเรืเอ PSC ถูกไหมฮะแต่จริงทุกวันเนี้ยก่อนหน้านี้ถูกวิจารณ์ไงฮะจอดกะตากแดดตากลมอยู่ที่ตํารวจภูทรภาคหนึ่งอะ่ะนะคือคุณอาชยะบอกว่าไม่มีทางที่คนบนเรือจะไม่มีคราบเลือดเพราะว่าตอนนี้มันมีหนึ่งในหคนบนเรือสปีดโบ๊ทมาให้ข้อมูลกับคุณอัริยะ แล้วก็บอกว่าถึงแม้ว่ามันมีครับเลือดแล้วมีการล้างไปแล้วเนี่ยน้ำยาเนี่ยนะที่เอาไปตรวจสอบเนี่ยมันจะสามารถไปตรวจสอบได้อยู่ว่ายังมีครับเลือดหลงเหลือคือคุณเฉยคชพูดแบบนี้เลยบอกว่าถ้าสมมติว่าจริงใจก็ต้องดําเนินการตรวจสอบแต่ถ้าไม่ทําชัดเจนเลย9 9้าประมาณว่าเหมือน DSI เนี่ยเกรงใจตํารวจนะฮะ อ่ะขณะเดียวกันครับก็มีการไปถามคุณอัจฉริยะครับประเด็นที่ทนายเดชาออกมาพูดก่อนท่านี้แล้วก็ให้สัมภาษณ์นักข่าวบอกว่าโอ้ยหลักฐานที่คุณอัจฉริยะมีเนี่ยที่มีการทำร้ายคนบนเรือเนี่ยทนายเดชาบอกว่าก็เห็นตั้งแต่แรกแล้วคุณอัจฉริยะพูดวันนี้บอกว่าเอา้าในเมื่อคุณเห็นตั้งแต่แรกเนี่ยทำไมไม่แจ้งเรื่องนี้กับทางตำรวจว่ามันไม่ใช่แค่การประมาทเท่านั้นแต่เป็นเรื่องที่มีการทำร้ายร่างกายกันที่คุณทำแบบเนี้ยนะฮะ มันไม่ใช่ทนายความที่ดีเลยนะสุดท้ายก็ต้องให้ตัวผมเนี่ยก็คือหมายถึงคุณอชัยยิเนี่ยเป็นคนเปิดส่วนกรณีที่แม่น้องเตโมเชื่อว่าคดีนี้อาจจะเป็นการฆาตกรรมเพราะว่าหลังๆเนี่ยพอคุณแม่ไปดูข่าวต่างๆนะฮะก็เริ่มจะเหมือนเริ่มจะมีความรู้สึกอ่ว่าเฮ้ยมันอาจจะไม่ใช่อุบัติเหตุก็ได้นะมันอาจจะเป็นการฆาตกรรมอะไรแบบนี้ก็ได้เพราะว่าหลังจากนั้นเนี่ยมีนักข่าวไปถามคุณแม่คุณแม่ก็บอกว่าเออคุณแม่เริ่มเชื่อแล้วว่ามันเป็นการฆาตกรรม คุณอชิยะบอกเลยบอกว่าคุณแม่ยังไม่ต้องเชื่อขนาดนั้นก็ได้นะตอนเนี้ตัวเขาจะทําหน้าที่พิสูจน์ความจริงส่วนทนายความก็ต้องทําหน้าที่ของตัวเองให้ดีที่สุดเนี่ฮะคุณผู้ชมฮะเดี๋ยวโขอกำพูดขึ้นมาเลยฮะคุณอชิยะพูดขนาดนี้เลยบอกว่าหน้าที่ของทนายความที่ดีไม่ใช่มาเห่าหอนทุกวันโดยที่ไม่ยอมทําหน้าที่ของทนายความอันนี้ก็น่าจะพูดไปถึงฝั่งทนายของคุณแม่ในตอนนี้นะฮะก็น่าจะพาดพิงไปถึงทนายเดชานั่นเองเดี๋ยวเราไปฟังเสียง ท่านาคุณอัฉัยยะนะครับพูดถึงเรื่องนี้นิดหนึ่งฮะผมยังไม่อยากให้คุณแม่เชื่อผมขนาดนั้นนะเพราะเดี๋ยวไปกระทบจิตใจคนอื่นอีกแต่ผมเอาว่าผมมีหน้าที่ใน,ในการพิสูจน์ความจริงให้เห็นแล้วกันนะครับหน้าที่ผมคือพิสูจน์ความจริงหน้าที่ทนายวามก็ควรทาหน้าที่ให้ดีที่สุดอ่ะไม่ใช่ออกมาให้สัมภาษณ์สื่อมวลชนว่ารู้แล้วว่ามีภาพมีคลิปที่มีการซ้อมแต่งโมแล้วทาไมคุณไม่เอาให้ตํารวจล่ะทาไมคุณไม่คุยกับตํารวจถูกไหมครับ ว่าหรือไม่ก็มอบให้การดาวมันมีภาพการทำร้ายร่างกายมีการถ,ถูกกระทำกันถูกไหมโดยสาเหตุมูลจูงใจมาจากเกิดอะไรเกิดจากความที่ทะเลาะแหวแหวงกันมันก็เป็นมูลเหตุจูงใจอยู่แล้วว่าเหตุผลเนี้ยทำให้มีฆาตกรรมอันผางได้ถูกไหมนั่นคือหน้าที่ของทนายฟามที่ดีไม่ใช่มาเห่าหอนทุกวันนะเดี๋ยวผมมีคำตอบพี่และถ้าคุณผู้ชมคิดว่าหลักฐานของคุณอัจฉริยะหมดแล้วหมดแม็กแล้วยังฮะยังไม่หมดฮะคุณอัจฉริยะบอกว่าจะมี การหาหลักฐานเพิ่มเติมครับเพื่อนำมามัดรวมกับหลักฐานที่มีตอนนี้ก็คือภาพถ่ายและคลิปซึ่งคุณอัจฉริยะอ้างว่าเป็นคลิปช่วงนาทีฆาตกรรมคุณแตงโมและตอนนี้มีคลิปนี้อยู่ในมือแล้ว oh. จะเริ่มเปิดคลิปบางส่วนพรุ่งนี้ฮะใช้หัวข้อที่มีชื่อว่าไป6กลับ5นี่นะฮะและแต่หลักฐานสำคัญที่ต้องหาเพิ่มอย่างที่คุณอัจฉริยะบอก1อ่อะอย่างที่คุณปิ๊กบอกไปแล้วคราบเลือดบนเรือ2มีดฮะ ทำไมหลักฐานเนี้ยมันตรงกับที่ก่อนนันนี้คุณเต้มงคลกิจก็พยายามจะหาอาวุธที่ทําร้ายคุณแตงโมเหมือนกันและ3ก็คือวัตถุพยานฮะโดยจะใช้โดนใต้น้ําค้นหาจากสะพานจังฮีไปสะพานพระราม8เพื่อหาความเชื่มอมโยงให้ได้แต่อย่าลืมนะคดีนี้มันกี่เดือนแล้วคุณปิก3-4เดือนแล้วถูกไหมอ๋อใช่เออจเจอไหม คุณอาชียะพูดมาตลอดนะช่วงหลังๆอ่ะคือตอนแรกแกยังบอกว่า5050 50ว่าเป็นอุบัติเหตุแล้วก็บางทีอาจจะเป็นฆาตกรรมอำพรางแต่ช่วงหลังๆมาอาทิตย์2อาทิตย์ที่ผ่านมาเนะี่ยแกบอกว่ามั่นใจเลยว่ามันเป็นการฆาตกรรมอำพรางแน่นอนแล้วถึงวันนี้บอกว่ามีหลักฐานชัดเจนดนะ้วยนะที่จะไปเอาผิดคนบนเรือได้ซึ่งไม่ใช่คลิปนี้นะคะคลิปนี้เราคุณผู้ชมรู้อยู่แล้วแหละและเป็นคลิปที่ตำรวจก็เคยนำมาเสนอซสด้วยซ้ำว่าคุณแตงโมเสียชีวิตเนี่ยเวลานี้คือจฉริยะบอกว่าคลิปที่จะเปิดรุ่งนี้จาไิกาสามจ เป็นหลักฐานคนเรื่องการไม่ว่าจะเป็นเรื่องเวลาตกและจุดตกโดยคุณอัจฉริยะบอกเลยสิ่งที่ตำรวจแถลงโอ้โหฟเฟกนิวทั้งนั้นก็คือปลอมฮะเป็นเรื่องมโนโดยใช้นิติศาสตร์ไม่ใช่นิติวิทยาศาสตร์ฮะและคุณอัจฉริยะบอกเลยโอ้เดิมพันอีกแล้วถ้าผมเปิดหลักฐานแล้วมันไม่จริงยอมให้โดนเหยียบหน้าเลยและท้าชนพ่วกกับสบพมนทบุรีถ้าผมไม่สามารถย้ายออกจากพื้นที่ได้ โคชิยะบอกว่าขอให้แต็งโมนะมาเหยียบหน้าผมเลยซึ่งจริงๆพุ่มกับสอพนนทับุรีเนี่ยเขาแจ้งความโคชิยะแล้วโคชิยะบอกว่าเมื่อแจ้งความผมผมก็จะแจ้งความกลับเหมือนกันพรุ่งนี้10บโมงเชา้าฮะแล้วก็บอกเลยบอกว่า ยืนยันเลยอายการนนทบ,บุรยียังไม่สรุปสำนวนส่งฟ้องศาล27พฤษภาคมนี้อย่างที่ทนายเดชาบอกหรอกเพราะอีกสองวันจะมีภาพปรากฏชัดว่าคุณแตงโมถูกทำร้ายร่างกายคดีนี้ไม่ใช่คดีประมาทแล้วก็เชื่อว่าอายการจะทำสำนวนให้รอบคอบฮะก่อนส่งฟ้องเพราะถือเป็นคดีประวัติศาสตร์คดีหนึ่งที่สังคมตั้งความหวังนาให้เกิดความยุติธรรมกับผู้เสียชีวิตด้วยนะครับผมยังไม่หมดทคุณผู้ชมฮะด้านคุณหญิงหมอพรทิพย์โรจนสุนันท์นะครับกรรมธิการสิทธิมนุษยชนสมาชิกวุฒิสภานะครับแล้วก็ เป็นอดีตผอสาดานนิติวิทยาศาสตร์นะครับให้สัมภาษณ์นักข่าวครับหลังจากที่คุณอัจฉิยะมายื่นหนังสือนะครับกับทางวุฒิสภาแล้วก็พูดคุยส่วนตัวประมาณ5นาทีนะครับซึ่งคุณหญิงหมอพรอทิพย์บอกว่าเป็นครั้งแรกที่ได้เจอกับคุณอัจฉริยะก็มีการแนะนําเพื่อเกิดความแน่นหนาทางวิทยาศาสตร์นะฮะคุณหญิงหมอเนี่ยบอกว่า ก็ย้ำแบบที่เคยพูดนะครับบอกว่าคด,ดีแตงโมสะท้อนถึงสิ่งที่อยู่ภายใต้ภูเขาน้ำแข็งเป็นปัญหาที่หมักหมมมานานถ้ามีใครกล้าทำจะถูกคุยแค้สารพัดแต่ตอนนี้นะฮะคุณหญิงหมอบอกว่าตัวคุณหญิงเองแล้วก็คุณอฉยยะมีวัตถุประสงค์เดียวกันก็คือทําให้ประชาชนได้รับความยุติธรรมกระบวนการยุติธรรมเกิดความโปร่งใสต่างคนต่างแยกทําหน้าที่กันนะครับเรื่องของคราบเลือดคุณหญิงหมอบอกว่า แม้ว่าวันเวลามันจะผ่านไปนานขนาดไหนเนี่ยเอาจริง,รงยังตรวจหาคราบเลือดได้อยู่นะฮะยังตรวจหาได้อยู่ขนาดเดียวกันประเด็นเรื่องของแผลถลอกก้างปลาเนี่ย<อ>คุณห,หมอพูดมาตลอดเออบอกเลยบอกว่ามันจะเป็นกุญแจดอกหนึ่งฮะที่สามารถที่จะโยงไปถึงเรื่องของการที่จะบอกว่าน้องแตโมนเนี่ยตกส่วนไหนของเรือดได้ซึ่งคุณหญิงหมอยืนยันมาตลอดฮะบอกว่า น้องแตงโมงไม่ได้ตกท้ายเรืออย่างเด็ดขาดคุณผู้ชมฮะไปฟังเสียงคุณหญิงหมอช่วงนี้นิดน,นึงครับได้เห็นแผลถลอกก้างปลารเราบอกได้ว่าตัวนั้นจะนําไปสู่กุญแจตัวหนึ่งแล้วทําไมสนใจก้างปลาคุณคุณอาชญาส,สนใจแผลใหญ่แผกลก้างปลาเป็นวิทยาศาสตร์นะคะที่บอกจุดตกนะคะเพราะว,ว่า,าผู้เชี่ยวชาญเรื่องเรือเรื่องอะไรทั้ง,ง,งหลายก็ยืนยันตรงกันหมดว่าคือหัวเรือ เพราะนเมื่อจุดตกหัวเรือไม่ตรงกับคาให้การหลักการเนี่ยเราฟังวิทยาศาสตร์แล้วแต่ว่าจะทําอะไรได้หรือไม่ไม,ไม่ทราบนะคะส่วนคุณอชยะก็เป็นของคุณอชยะที่ทําไปนะคะคือเราต่างทําหน้าที่ให้ดีที่สุดเท่านั้นค่ะส่วนเรื่องมือปริศนาที่ยังโพสต์อยู่ต่อเนื่องนะครับบนโซเชียลแล้วบอกว่าเป็นคุณแตงโมเนี่ยนะคะคุจฉรยืนยันเหมือนเดิมครับว่าไม่เคยคุยกับแม่คุณแตงโมแล้วแม่จะมาเอาแอคเคาท์ให้คุณอัจฉิยะทำไมและคุณญฉระบอกว่าถ้าผมมีหลักฐานแบบนี้ ผมจะให้บางแจ็คทาไมเพราะบางแจ็คไม่มีราคาคนละเกรดกันถ้าผมมีมผมเปิดเองดีกว่านี่นะฮะเพราะไม่ผิดกฎหมายได้อยู่แล้วและผมเปิดได้ดีกว่าคนที่เปิดอีกทําไมจะต้องส่งไปให้บางแจ็คเปิดผมมีเครดิตมากกว่าบางแจ็คเป็นร้อยเท่าและคนเชื่อถือผมมากกว่าบางแจ็คอีกดังนั้นคนเชริยะก็เลยชีย้ครับบอกว่าคนที่ขณะนี้กําลังโพส์โพส์รัวๆ,ๆ,ๆเนี่ยไม่ใช่บางแจ็ค แต่เป็นคนดีที่อยู่ในประเทศไทยและเชื่อว่าไม่ใช่3มคนที่เข้าถึงแอคเคนนี้ได้อย่างที่คุณแม่คุณแตงโมบอกเพราะไม่มีเหตุผลพอที่จะทำเอาแล้วใครทำละ่ะ<ไ>คุะยชัยยะกลับบอกว่าไงรู้ไหมฮะเป็นเจ้าหน้าที่รัฐครับแต่ไม่ขอเจาะจงว่าเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจเดี๋ยวถูกฟ้องอีกแต่วันนี้เอาตรงนี้ฮะเดี๋ยวเวลาจะหมดแล้วตรงนี้ไปดูมือปริศนาโพสต์อะไรฮะภาพอาหารฮะแล้วก็เขียนข้อความนี่เป็นนี่คือมือสุดท้ายของหนูที่ได้กินก่อนขึ้นเรือ หลังจากนั้นพาหนูไปโรงแรมภาพต่อไปจะเป็นภาพบนโรงแรมที่หนูได้ถ่ายไว้พาหนูไปที่โรงแรมทำไมไม่อธิบายด้วยนะไอ้เพื่อนรัก ทฤษฎีการที่พาคุณแตงโมไปโรงแรมมันตรงกับใครอีกแล้วรู้ไหมฮะคุณสันธนาระยุลั์จําได้ใช่ไหมฮะคุณผู้ชมฮนะซึ่งชาวเน็ตก็บอกว่าอ,อยากรู้เรื่องโรงแรมแล้วล่ะ <SU gram> และก่อนหน้านี้ก็มีหลายเพบะว่าโรงแรมที่คุณสันธนาพูดถึงหรือทฤษฎีคุณสันธนามันโมมันไม่มีอยู่จริงเนี่ยนะฮะคุณผู้ชมครับผมนี่แหละฮะเป็นสิ่งที่ตอนนี้คนก็เลยติดตาม Facebook ที่บอกมีหลักฐานเรื่องคุณแตงโมเนี่ยนะฮะส่วนวันนี้ครับคุณกติกนะครับอดีตผู้จัดการส่วนตัวของน้องแตงโมไปออกรายการโหงกระแสฮะคุณผู้ชมฮ พี่หนุ่มกัญชัยก็ถามบอกว่าเฮ้ยกระติกตอนนี้ดูเปลี่ยนไปเยอะมากนะจากหน้ามือเป็นหลังมือเลยถ้าเทียบกับตอนที่เกิดเหตุการณ์ใหม่ๆเมื่มอสามเดือนที่แล้วครับกระติกก็บอกว่าตัวเขาเนี่ยที่เป็นแบบนี้เพราะอะไรรู้ไหมอยากให้ทุกคนลองมาเป็นหนูที่โดนคนด่าทั้งประเทศแต่วันนี้เขาตั้งสติแล้วก็ตั้งหลักได้ก็เลยปรึกษาที่ปรึกษาทางกฎหมายไม่สนคนด่าเพราะว่าไม่ได้อ่านในโซเชียลอะไรอยู่แล้วนะครับพี่หนุ่มถึงก็บอกกูกติกเลยบอกว่าคุณเฟียสนะ เฟียสคืออะไรเผื่อคุณผู้ชมไม่รู้คือคำว่าเฟียสเนี่ยมันก็เหมือนเป็ดที่ว,ว่าเป็นคนแรงๆเชิดเชิดยิงๆงอะไรแบบเนี้ยแบบเหมือนดูตาแข็งแข็ง่ะพูดแล้วแบบว่าโอ้โหดูแบบไม่เกรงใจใครอะไรแบบเนี้ยดูแบบวิงเวียงอะไรแบบนั้นนะฮะนอกจากนี้ครับยังมีการแจ้งบอกว่าคลิปที่น้องแตโมโนนั่งบนเรือแล้วคลื่นบนกรเรือกระแทกเนี่ยจำได้ไหมเนี่ยคลิปเนี้ยที่น้องแตงโมก็พูดออกมาด้วยนะคือตัวกระติกว่า บอกว่าเขาเป็นคนถ่ายเองแต่ใช้มือถือของแตงโมถ่ายแล้วก็ถ่ายตอนที่เรือเนี่ยขาไปสวนขากลับเรือจะขับช้ากว่านี้ไม่ได้ขับเร็วขนาดนี้นะที่สําคัญกระติกบอกว่าตัวเขาเองเนี่ยไม่ใช่ไอ้เพื่อนรักแน่นอนหลังมือปริศนาโพสต์รัวครับของแคปชั่นไอ้เพื่อนรักใช่ไหม,มโดยบอกว่าแตงโมไม่เคยเรียกตัวเขาเองว่าไอ้เพื่อนรักนะ และจำนวนการเขียนก็ไม่ใช่แตงโมด้วยนะม,มันจะใช่ได้ไงฮะก็แตงโมเสียชีวิตไปแล้วนะฮะขนาดเดียวกันครับทางด้านพลตรวจโทงกรชายคล้ายลึงนะครับผู้วิชาการตารวจสืบสวนสอบสวน,สวน,สวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยีเนี่ยบอกว่ามีหนังสือสอบถามไปยงังเจ้าของเครือข่ายโทรศัพท์มือถือนะฮะจะใช้เวลาประมาณ7วันก็จะได้รับคําตอบนะฮะว่า ใครคือมือปริศนาที่ใช้โซเชียลนะครับในการที่ไปปล่อยภาพนิ่มปล่อยคลิปของน้องแตงโมกันแน่นะฮะเราจะได้รู้กันนะครับคุณผู้ชมครับอาแต่ว่าพรุ่งนี้อย่างที่คุณปิ๊กบอกไปนะครับพรุ่งนี้จะมีพิธีชาปนกิจนะครับศพคุณแตงโมที่คริสตัลเมทาดิกรังสิตคลองสีจังหวัดปทุมธานีนะครับผมซึ่งวันนี้ก็ได้มีการเปิดเผยครับเพราะว่าทางสุริยาหีบศพก็มีการอธิบายนะฮะถึงหีบศพที่ตั้งใจทําแล้วก็ไม่ได้เก็บค่าใช้จ่ายแต่อย่างใดเนี่ยนะคุณผู้ชมครับก็ โดยโลงจะเป็นสีขาวแล้วก็สีโอรสซึ่งเป็นสีที่คุณแตงโมชอบแล้วก็ดอกไม้คือดอกกุหลาบแล้วก็ดอกทิวลิปซึ่งเป็นดอกไม้เปรดของคุณแตงโมสื่อถึงความรักที่เสียสละและไม่หวังผลตอบแทนรวมทั้งมีดอกกล้วยไม้เพิ่มด้วยนะครับดอกกุหลาบจะแกะสลักไว้รอบโลงจานวน1,000พดอกอบอุ้มผลแตงโมไว้ซึ่งเปรียบสเสมือนความรักที่ทุกคนมีให้กับคุณแตงโมส่วนรูปนกพิราบที่อยู่ด้านหัวและท้ายของโลงสื่อความหมายถึงพระเจ้าที่มารับดว,วงวิญญ,ญาณไปและด้านในโลงก,ก็บุด,ด้วยผ้าไหม,มสี พระเจ้าพรฤทธิไทยแล้วก็มีกรอบรูปภาพของแตงโมนะครับโดยมีคุณแม่พนิดาเป็นคนเลือกภาพด้วยตัวเองบอกว่าเป็นภาพที่แตงโมยิ้มสวยแล้วก็ดูมีความสุขที่สุดส่วนโกรธสำหรับเก็บอัฐิก็จะมีรูปแบบตามหลักศาสนาคริสต์นะครับนำมาพ่นด้วยสีขาวมุกและสลักชื่อแตงโมโดยเตรียมไว้2อันเก็บอัฐิไว้ที่คริสตัลแล้วก็มอบให้กับคุณแม่ด้วยงานวันพรุ่งนี้จะมีคนร่วมงานได้เพียงแค่100คนนะคะซึ่งจะมีการถ่ายทอดผ่าน YouTube ของ CJC Connec Connect เจถึงมงีคอนงนี้แวก็เดี๋ยวเุคงนเนงกะได้าย ว่าหลายคนบอกว่าแล้วใครจะไปร่วมงานบ้างเพราะอย่างเช่นคุณแซนบอกฉันไม่ได้ติดโควิดนะ,ะฉันจะไปร่วมงานวันพรุ่งนี้คือ5คนบนเรือเนี่ยจะไปไหมอะไรแบบนี้แต่ผมเห็นโพสต์ล่าสุดของมือปิศนาเนี่ยบอกว่าอะไรนะบอกว่าไม่ต้องไปก็ได้อะไรแบบนี้นะเออนะอ่ะเดี๋ยวรอด,ดูแล้วกันนะฮะคุณผู้ชมฮะแล้วตอนนี้5โมงใกล้5้าโมงแล้ว ยังเป็นกําหนดการเดิมอยู่ก็คือพิธีวันพรุ่งนี้ยังมีอยู่นะบ่ายสถึงบ่ายสมโมงครึ่งครับแต่ก็มไม่รู้นะว่าหลังจากนี้ไปจะมีการเลื่อนอะไรหรือเปล่าเพราะว่านี่ฮะหลักฐานอะไรต่างๆนี้มันออกมาอย่างต่อเนื่องเลยจริงๆนะฮะข่าวช่องแปดบเครื่องเคียงขง้างครอบคลุม